ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับเวียดนามหมดสิทธิ์ใช้มีดิ่งสเตเดียมสนามเย่าบอลโลกและอาเซียนคัพครับ VN Express ครับสื่อของเวียดนามรายงานว่าภาครัฐบาลเดินหน้าแล้วสำหรับการรับมือเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬา4เกม2021หรือการแข่งขันครั้งที่31โดยล่าสุดครับเวียดนามเดินเครื่องวางแผนปรับปรุงสนามมีดิ่งสเตเดียมด้วยงบประมาณ 6.4 ล้านเหรียญครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ207ล้านบาทครับซึ่งเริ่มดำเนินการทำงานปรับปรุงสภาพสนามตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2563เป็นต้นไปเงียนเวียดเทียนครับผู้อำนวยการสนามมีดิ่งสเตเดียมเผยว่าศูนย์กีฬาแห่งชาติจะเริ่มทำการปรับปรุงในช่วงปลายเดือนตุลาคม63เพื่อให้ทันต่อการรับมือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่จะเกิดขึ้นซึ่งการปรับปรุงสนามมีดิ่งสเตเดียมจะปรับปรุงทั้งหมดหลายๆด้านครับทั้งเรื่องของลู่วิ่งพื้นสนามฟุตบอลซ่อมแซมเริ่มต้นที่พื้นหญ้าของสนามซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี2554ถึง2555นะครับควบคู่ไปกับลู่วิ่งพร้อมปรับด้านอื่นๆบริเวณโดยรอบส่วนการฝึกของนักกีฬาสำหรับการเตรียมพร้อมแข่งขันต้องไปใช้ศูนย์ฝึกที่ฮานอยที่อยู่ใกล้เคียงครับซึ่งคาดว่าการปรับปรุงครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในปี64สำหรับการปรับปรุงสนามมีดิ่งสเตเดียมครับจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของเกมการแข่งขันของทีมชาติฟุตบอลเวียดนามโดยตรงครับเพราะที่ผ่านมาสนามการแข่งขันแห่งนี้เป็นรังเหญ้าหลักของทีมชาติเวียดนามโดยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G เวียดนามจ่าฝูงครับมี11แต้มมีโปรแกรมเหลืออีก3นัดที่จะพบกับมาเลเซียในเกมเยือนพบกับอินโดนีเซียในเกมเหญ้าและพบกับ UAE ในเกมเยือนครับซึ่งรวมถึงฟุตบอล AFF ซูซูกิคัพในเกมเหญ้าถ้าแข่งในช่วงปลายปีนี้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับแล้วถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าอยากพาข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ